ทักษะอ่อนไฮกุราบพระเอกรุ่นน้องพร้อมยืนเต้นเบาๆน่ารักมากเป็นอีกหนึ่งคู่จีนที่อายุห่างแต่เคมีดีๆระหว่างนางเอกสาวแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญและพระเอกหนุ่มรุ่นน้องต่อธนภพลีรัตนขจรโดยเราจะได้เห็นผลงานของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งมีโมเมนต์ฟินๆให้ได้ชมกันและล่าสุดทั้งคู่นั้นก็ได้ไปร่วมงาน Private Party ส่งท้ายปีที่บ้านของคุณแป้งนวลพันธ์ลำซำหรือมาดามแป้งและล่าสุดพบว่าขณะที่หนุ่มต่อนั้นร้องเพลงโต๊ะริมสาวแอปนั้นก็เดินไปมอบดอกกุหลาบให้กับน้องต่อด้วยล่ะค่ะซึ่งก็ทำเอาเพื่อนพี่น้องแซวกันทั้งบ้านเลยทีเดียวและเพื่อนๆ เนี่ยก็เชียร์ให้ยืนเต้นคู่กันอยู่ข้างๆกันแม่ก็โยกตามจังหวะเบาๆแบบน่ารักน่ารักอีกด้วยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าเอ็นดูจริงๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ